พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตสับปะรดนอกฤดูกาลได้มาตรฐาน GAP จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตสับปะรดแหล่งใหญ่ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างมากด้วยเหตุนี้จังหวัดลำปางจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกษตรกรในการปลูกสับปะรดนอกฤดูเพื่อลดการกระจุกตัวแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนครับพื้นที่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ของจังหวัดและสับปะรดบ้านสาก็มีรสชาติหวานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคจังหวัดลำปางจึงร่วมกับสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบ้านสาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP โดยหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรกรบ้านสาสามารถผลิตสับปะรดนอกฤดูที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยและจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านสาผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดท้องถิ่นอีกทั้งยังเกิดกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้านสาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.และพันธมิตร30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000